เมื่อวันเสาร์อาทิตย์คาบเกี่ยวกันวันเสาร์ไปวันอาทิตย์เช้าตรู่วันอาทิตย์ระบบเรดาร์ของกองทัพอิสราเอลถูกแฮกเป็นไซเบอร์วอร์แฟร์เริ่มต้นตรงนั้นเนทันยาฮูประกาศว่า ready for any scenario คือเขารู้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะมีคำเตือนจากอเมริกาการข่าวเตือนแล้วคือไม่ต้องเตือนก็รู้เพราะว่าจากวันที่1เมษายนที่ดามัสกัสสถานกงสุลของอิหร่านถูกโจมตีด้วย F-35 คุณนายพลที่เป็นระดับนำของกองกำลังคุดส์ถูกสังหารอีกแล้วแต่รอบนี้พอใช้ F-35 ยิงไปในสถานกงสุลที่ซีเรียซึ่งมันเหมือนเป็นดินแดนของอิหร่านที่อยู่ในซีเรียคือสถานกงสุลสถานทูตทุกประเทศเป็นดินแดนของประเทศนั้นๆเนาะมันก็เหมือนคล้ายๆไกลๆว่าเป็นการเปิดหน้าโจมตีกันแบบเปิดหน้ายิงนะคุณซึ่งปกติแล้วระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลถึงเขาจะรบกันมันก็ผ่านนอนเซตแอคเตอร์ผ่านสงครามตัวแทนพ็อกซี่วอร์ต่างๆนานาในย่านตรงนั้นตรงนี้เปาะแปะอยู่ในตะวันออกกลางเนาะแต่รอบนี้อย่างที่บอกพอใช้ F-35 ที่อาจารย์สลาวุธอาลีก็บอกว่าโอ้อาจจะขึ้นจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลพูดถึงจอร์แดนเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยเหล่านั้นก็ปิดน่านฟ้าคุณผู้ฟังแต่มันเริ่มต้นด้วยการแฮกระบบเรดาร์เสร็จก็มีการโจมตีผ่านไทม์วินโดว์ไทม์วินโดว์คือช่วงเวลาที่มันจะเป็นช่องโหว่ที่สุดของระบบป้องกันภัยของอิสราเอลแบบ320กว่าชุด300กว่าลูก300กว่าทั้งโดรนและจรวดก็เป็นบอลลิสติกมิสไซล์เป็นเฟิร์สเวฟบอลลิสติกมิสไซล์คืออิหร่านเขาบอกว่าเป็นคลื่นลูกแรกของจรวดขีปนาวุธที่โจมตีเข้าไปโดยตรงจรวดทั้งหลายและโดรนก็เป็นซูไซด์โดรนคือโดรนฆ่าตัวตายหรือเป็นโดรนคามิกาเซ่คือไปรอบเดียวแล้วไม่ต้องกลับเลยนะบุกเข้าไปกว่า300กว่าลูกยิงเข้าไปถล่มใส่อิสราเอลโดรนและมิสไซล์เหล่านี้มาจากอิหร่านส่วนหนึ่งมาจากพันธมิตรที่เป็นนอนสเตทแอคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอีสบอลเลาะก็ยิงไปยังโจมตีไปยังจุดที่เป็นกองทหารซึ่งเขาก็โจมตีกันอยู่แล้วก็โจมตีระดมเข้าไปด้วยมีฮูตีมีซีเรียที่เป็นนอนสเตทแอคเตอร์นะมีอิรักคือมาจากหลายทางว่าอย่างนั้นแล้วมาจากทางอิหร่านด้วยถ้าอิหร่านก็ไกลใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่พอบุกเข้าไปเขาบอกว่าเขาโจมตีแบบมินิมอลแบบเบาๆแบบเบาๆมินิมอลลิสต์โจมตีแบบมินิมอลนี่เบาๆนะอิหร่านว่าอย่างนั้นคืออิสราเอลเขาก็ป้องกันตัวด้วยระบบที่เราทราบว่าเขามีไอออนโดมเขามีระบบที่ได้รับเสริมเข้ามาจากอเมริกาและอังกฤษพันธมิตรที่เสริมเพราะก่อนหน้านี้มันเกิดระบบรั่วคือพอมีการโจมตีด้วยมิสไซล์ระดับแบบหลายร้อยลูกเนี่ยระบบมันรั่วมันไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีพร้อมกันจากหลายๆจรวดหลายๆลูกได้มันจะมีรั่วลงไปข้างล่างอย่างที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยเสริมระบบอื่นๆเข้าไปและใช้ F15 F16 F35 ขึ้นไปยิงโดรนยิงจรวดกับอากาศคือระบบป้องกันภัยที่เสริมเข้าไปนี่จัดเต็มนะเขาบอกว่า ready for any scenario ของเนทันยาฮูที่พูดเนี่ยต้องถือว่าจริงและนี่เป็นการโชว์ระบบป้องกันตัวเองที่เต็มรูปแบบที่สุดในโลกก็ว่าได้คุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยอิสราเอลเองก็อินเทอร์เซปต์จรวด 99% ถ้ามี300กว่าลูกก็หล่นลงไปประมาณสัก3ลูกอันนี้พูดแบบตัวเลขง่ายๆนะจริงๆมันมากน้อยกว่านั้นบางลูกก็ลงไปที่ส่วนที่เป็นกองทัพของอิสราเอลก็ว่าไปโจมตีมาจากอิสบุลเลาะห์พร้อมกันว่าไปแต่ไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตนะคุณนะคือไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตในอิสราเอลก็บอกระบบของเขาเนี่ยฟูลสเกลเนี่ยนะมันอินเทอร์เซปต์มันสกัดไอ้จรวดและโดรนทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ได้ 99% อิหร่านขณะที่โจมตีในเตหะรานเมืองหลวงประชาชนออกมาแสดงความยินดีตามท้องถนนรวมถึงชาวปากีสถานเป็นพันๆบุกไปที่มัสยิดอัลอักซอเป็นพันคนไปอยู่ที่มัสยิดอัลอักซอที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขอัลอักซออยู่ที่เวสต์แบงก์อยู่ที่เยรูซาเล็มนะคุณนะท้องฟ้าเหนืออิสราเอลมีเหมือนมีพลุเพลิงจากการสกัดของระบบป้องกันตัวทั้งไอออนโดมและระบบสำรองทั้งหลายเนี่ยยิงปะทะกันอยู่บนอากาศแน่นอนว่ามันไม่ใช่พลุเพราะว่าถ้ามันรั่วลงมาข้างล่างระเบิดลูกหนึ่งจรวดลูกหนึ่งคนก็คงจะตายกันเป็นเบื่อนะคุณผู้ฟัง
จากแค่ท่าน 1% มันต้องลงไปได้สัก3ลูกอันนี้ก็บอกแบบตัวเลขคือฝ่ายหนึ่งบอกว่าป้องกันไปได้ 99% อเมริกาไบเดนบอกว่าระบบป้องกันตัวของอิสราเอลเนี่ยมันป้องกันทั้งหมดเอาไว้ได้ดังนั้นถ้าไม่โจมตีกลับและอเมริกาก็อยากจะช่วยอิสราเอลป้องกันตัวเองแต่ไม่ช่วยบุกแต่อิสราเอลเขาประกาศว่าเขาจะต้องบุกกลับบุกกลับก็หมายความว่าต้องตอบโต้ถ้าเขาตอบโต้สงครามมันก็จะยิ่งขยายตัวขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกว่ามันขยายตัวแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่เคยมีการโจมตีโดยตรงจากอิหร่านชนิดเปิดหน้ายิงในขณะเดียวกันจอร์แดนก็ป้องกันภัยสูงสุดเป็นประเทศที่อยู่ติดกับอิสราเอลเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลผ่านอเมริกาด้วยแน่นอนว่าประชาชนของเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นพันธมิตรประเทศในตะวันออกกลางประกาศปิดน่านฟ้าป้องกันการโจมตีทางอากาศคือถ้ายิงจรวดมิไซล์ระดับ300กว่าชุดเข้าไปแล้วรวมทั้งโดรนคามิกาเซ่เนี่ยแล้วตามด้วยกองทัพอากาศบุกเข้าไปยิงเนี่ยโอ้ยคุณมันเป็นสงครามนะโอเคอาจจะบุกเข้าไปยิงอาจจะยิงกองทัพยิงอะไรก็ตามนะอันไม่ได้ยิงประชาชนแต่มันจะเป็นสงครามเต็มรูปแบบซึ่งเขาก็ปิดน่านฟ้าแต่ตอนนี้มันผ่อนคลายลงแล้วเพราะว่าอิหร่านก็ประกาศแล้วว่าเขาจะหยุดการโจมตีแบบมินิมอลของเขาแต่ถ้าอิสราเอลตอบโต้กลับมาอีกนั่นก็หมายถึงวอร์หมายถึงสงครามเปิดวอร์ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สหรัฐก็ประณามอิหร่านในการยึดเรือสินค้าที่ช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบที่อยู่ตรงอิหร่านแล้วมันเป็นทางผ่านของน้ำมันจำนวนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ก็ว่าได้ดังนั้นถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นราคาไปชนิดแบบมองไม่เห็นทะลุเพดานขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีการยึดเรือสินค้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐประณามอิหร่านอย่างแรงในกรณีการยึดเรือสินค้าที่ช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกระตุ้นให้อิหร่านปล่อยเรือMSC Aris ซึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเรือสินค้าอังกฤษที่ติดธงโปรตุเกสถูกยึดเอาไว้ในเขตหน้าน้ำสากลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันเสาร์เนี่ยพูดเรื่องนี้แล้ววันเสาร์กลางคืนต่อเนื่องตอนเช้าอิสราเอลก็ถูกจรวดมิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์รวมทั้งโดรนสู่ไซโดรนอย่างที่ว่าเนี่ย300กว่าลูกโจมตีดังนั้นมันเป็นการทำงานต่อเนื่องกันไปอ่ะคือมีการยึดเรือที่ติดธงโปรตุเกสแต่ว่าเป็นเรืออังกฤษเป็นเรือสินค้าเนี่ยนะครับในนั้นก็มีลูกเรือเป็นชาวอินเดียฟิลิปปินส์ปากีสถานรัสเซียเอสโตเนียอะไรเยอะแยะอยู่ในเรือซึ่ง IINA สำนักข่าวที่ทำงานกับ IINA ก็บอกว่าอิหร่านรายงานบอกว่าองค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามยึดเรือก็เชื่อมโยงไปกับอิสราเอลคือเรือเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงอิสราเอลได้เขาก็ในว่าจะต่อต้านอิสราเอลนั่นเองแต่เรือมันก็เป็นเรือที่ติดธงโปรตุเกสแต่มีเป็นของอังกฤษนะคุณนะมันก็เป็นพันธมิตรของเขาคุณผู้ฟังน้ำมันจะขึ้นราคาทองก็จะขึ้นก็ไม่ต้องตกใจไปกลับมาที่เมืองไทยครับตอนนี้เราจะไปมองสถานการณ์โลกแน่นอนเราอยู่บนโลกก็ไม่พ้นสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกันนะครับเข้มข้นทีเดียวครับตอนนี้อาจารย์ดร.สราวุธอารีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับสวัสดีครับคุณวาดและท่านผู้ฟังครับอาจารย์เรื่องเป็นดั่งที่อาจารย์ว่าเหมือนอาจารย์มองด้วยตาเปล่าเห็นล่วงหน้านะครับตอนนี้มันมีจรวด300กว่าลูกยิงเข้าไปที่อิสราเอลเรื่องจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ครับครับเมื่อวานนี้ผมก็ติดตามข่าวเหมือนกับพวกเรานะครับตอนเช้าตื่นมาก็เห็นข่าวใหญ่ครับนะครับเห็นข่าวที่อิหร่านได้ตอบโต้อิสราเอลนะจากเหตุการณ์วันที่1เมษาที่อิสราเอลได้โจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในดามัสกัสในประเทศซีเรียเนี่ยนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับก็บอกว่าผลกระทบที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางอิหร่านเองเนี่ยนะก็ออกมาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภารกิจของตัวเองเนี่ยจบละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำให้มันเกิดความยืดเยื้อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนนะครับทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยโดยการนำของเนทันยาฮูเนี่ยต้องการที่จะขยายวงสงครามออกไป
นะครับเหตุการณ์วันที่1เมษาที่ถล่มสถานกงสุลอิหร่านเนี่ยนะฮะแรงจูงใจก็คือต้องการที่จะดึงความสนใจของประชาคมโลกเนี่ยออกจากดินแดนฉนวนกาซานะครับแต่ว่าอีกประการหนึ่งที่อิสราเอลหวังแล้วก็หวังมาตลอดก็คือต้องการที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาจัดการอิหร่านนะครับเพราะว่าคุณวาดครับตัวแสดงต่างๆที่เป็นพ็อกซี่ของอิหร่านเนี่ยนะฮะหรือเป็นพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิซบุลลอห์ฮูซี่กลุ่มติดอาวุธต่างๆในซีเรียอิรักเนี่ยนะฮะก็ล้วนเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อิสราเอลก็มองว่าอิหร่านเนี่ยแหละคือภัยคุกคามหลักของตัวเองเลยแต่ว่าจะไปทำสงครามกับอิหร่านโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะครับปฏิบัติการของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าอิหร่านมีศักยภาพมากพอที่จะถล่มโจมตีอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าอิสราเอลคงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าหากว่าอิหร่านจัดหนักเนี่ยสภาพของอิสราเอลจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านโดยตรงโดยลำพังแต่ว่าวิธีการของอิสราเอลตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือดึงพยายามที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาจัดการกับอิหร่านนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเป้าหมายในปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นที่1เมษายนเนี่ยก็คือการดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่เล่นด้วยนะฮะวันนี้เราเห็นสัญญาณชัดเจนจากโจไบเดนว่าแน่นอนเขาต้องการที่จะปกป้องอิสราเอลนะครับแต่ว่าไม่ต้องการที่จะขยายวงสงครามแล้วก็มาทำสงครามโดยตรงกับอิหร่านนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประกอบกับครม.สงครามของอิสราเอลวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีมติออกมาแล้วก็มันยังไม่ชัดเจนนะครับคือมติก็คือว่าโอเคต้องการที่จะตอบโต้อิหร่านนะครับอย่างแน่นอนแต่ตอบโต้เมื่อไหร่ตอบโต้ยังไงสเกลรุนแรงขนาดไหนเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้หมายความว่าการตอบโต้ของอิสราเอลต่ออิหร่านเนี่ยมันยังจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้ามองในมุมบวกเนี่ยนะฮะคุณวาดครับครับขบสงครามขยายวงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาที่เราเห็นกันชัดเจนสัญญาณออกมาก็คือว่าทางการของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะก่อนหน้าปฏิบัติการทางทหารเมื่อวานซืนนี้เนี่ยนะฮะครับหรือหลังจากปฏิบัติการของอิหร่านเนี่ยนะฮะอิหร่านได้ติดต่อกับสหรัฐอเมริกานะบอกล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็เตือนอย่าย้ำไว้ก่อนนะแล้วจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ต้องการเห็นการตอบโต้ของอิสราเอลนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ทราบดีว่าที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าอิสราเอลได้โจมตีสถานกงสุลอิหร่านในดามัสกัสซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่เห็นด้วยอันเนื่องมาจากว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งทำอย่างนั้นเนี่ยสถานทูตทั่วโลกก็จะไม่ปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าดูจากข่าวที่มันปรากฏอย่างที่ผมได้ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณวาดครับเราก็คงจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่าวันนี้สงครามใหญ่อาจจะยังไม่ขยายตัวนอกเสียจากว่าอิสราเอลจะตัดสินใจตอบโต้อย่างรุนแรงในดินแดนของอิหร่านเมื่อนั้นเนี่ยนะฮะประเทศไทยคงจะต้องเตรียมการเป็นการอพยพคนของเราจากอิสราเอลจากจอร์แดนหรือจากประเทศอิหร่านออกมาครับอาจารย์ครับโอกาสที่อิสราเอลจะโจมตีกับคือแน่นอนว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์สราวุธเล่าจากทีท่าทั้งหมดของอเมริกาโจไบเดนเองจากของอิหร่านเองที่บอกว่าเป็นการโจมตีเบาๆนะแต่หยุดแล้วเป็นมินิมอลแต่หยุดแล้วในขณะที่ทางอิสราเอลเองเขาอาจจะแก้เขินว่าเขาจะต้องโจมตีกับแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นการแก้เขินหรือยังไงก็ตามอาจารย์มองว่าเขาคงจะหยุดที่ตรงนี้แต่ถ้าเขาไปต่อคือความที่ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยเราไม่เคยเห็นเกิดการโจมตีแบบตรงๆแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าปกติแล้วมันจะใช้ proxy war หรือว่าใช้ non state actor ที่ทะเลาะกันแต่รอบนี้
จมตีไปที่สถานกงสุลที่ซีเรียและแน่นอนรอบนี้อิหร่านเปิดหน้ายิงตรงๆเข้าไปที่อิสราเอลเลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอิสราเอลเขาจะทนไหวไหมฮะหรือว่าเขาต้องการสงครามมากพอที่จะโจมตีกลับแล้วไม่ฟังอเมริกาอาจารย์คิดว่าโอกาสมีไหมฮะเป็นไปได้แค่ไหนฮะคือถ้าติดตามข่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามฟังสิ่งที่เป็นสารจากอิสราเอลที่ออกมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่สิ่งที่อิสราเอลกำลังพยายามจะทำก็คือการพยายามที่จะรวบรวมพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแน่นอนสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรต่างก็อยู่ที่อยู่กับอิสราเอลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าภูมิภาคในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะหลายประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยอิสราเอลก็ออกมาอ้างบอกว่าซาอุดิอาระเบียก็อยู่ห้างตัวเองนะครับจอร์แดนหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ฝ่ายของตัวเองคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลไม่สามารถที่จะทำสงครามกับอิหร่านได้โดยตรงโดยลำพังครับนะเพราะว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยในทางภูมิศาสตร์มันเล็กนิดเดียวครับว่าครับนะฮะการโจมตีจากหลายด้านจากสมรภูมิหลายพื้นที่เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีไอออนโดรมมีแอโร่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทนทานอยู่ได้นะแค่ขนาดนี้ที่อิหร่านบอกว่าเขาใช้การโจมตีแบบจำกัดแบบมินิมอลแบบเบาๆก็พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทหารนะหรือว่าฐานที่อิสราเอลใช้ยิงเข้าไปในดามัสกัสนะฮะแค่ตรงนี้เองเนี่ยอิสราเอลยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าอิหร่านจัดหนักเนี่ยนะฮะอิสราเอลก็คงจะลำบากพอสมควรประเทศเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสราเอลจะไม่ทำสงครามโดยลำพังครับแต่ว่าแน่นอนอิหร่านคือศัตรูตัวฉกาจเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นภัยคุกคามของอิสราเอลเนี่ยนะฮะวิธีการของอิสราเอลตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่หลังสงครามอิรักปี2003ก็คือพยายามที่จะดึงเอาสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาร่วมเพื่อที่จะจัดการกับอิหร่านคุณวาดลองดูสิครับหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยนะฮะผมคิดว่ายูวิชล็อบบี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินเกมหนักเลยนะฮะบอกกับบุชในยุคนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเฮ้ยต้องจัดการอิหร่านนะต้องจัดการซีเรียเพราะฉะนั้นแผนการของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครจำได้ก็คือว่าหลังจากซัดดัมฮุเซนแล้วเนี่ยต่อไปที่ระบอบประชาธิปไตยอาซาดของซีเรียแล้วใจกลางของการที่จะต้องรีจิมเชนหรือว่าการเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยก็คือประเทศอิหร่านแต่ว่าโชคร้ายครับโชคร้ายสำหรับอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็คือว่าสถานการณ์ในประเทศอิรักเนี่ยมันไม่สงบคือมันติดพันอยู่กับสงครามซ้อนสงครามที่มันเกิดขึ้นในประเทศอิรักมันจึงทำให้สหรัฐอเมริกาวุ่นวายอยู่ในประเทศอิรักแล้วไม่สามารถที่จะไปต่อในซีเรียในอิหร่านได้แล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนาธานเยฮูก็ออกมาพูดในเวทีสหประชาชาติพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามนิวเคลียร์อิหร่านนะครับเพื่อที่จะฉายภาพให้สหรัฐอเมริกาเห็นว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์เนี่ยโลกสั่นป่วนแน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเพื่อที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทำสงครามกับอิหร่านให้ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณวาดครับอิหร่านเนี่ยผมคิดว่านอกจากที่เขาจะมีศักยภาพทางการทหารเขามีพ็อกซี่อยู่หลายประเทศแล้วเนี่ยนะฮะเขายังควบคุมเส้นทางที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าเมื่อกี้ผมแตะไปที่ช่องแคบฮอร์มุสอาจารย์ก่อนที่จะไปตรงนั้นพออาจารย์ย้อนประวัติศาสตร์มันทำให้เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดมากขึ้นคือแน่นอนในนั้นคือตะวันออกกลางเนี่ยลบกันอุตลุดในความอุตลุดเนี่ยอิสราเอลกับอิรักซัดดัมตอนนั้นอาจารย์มันมีการรบกันเกิดขึ้นและอเมริกาบอกอิสราเอลว่าไม่ต้องเอาคืนในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นอเมริกาก็บุกไปปราบซัดดัมโออาจารย์พูดถึงล็อบบี้ยิสจิวซายอนิสยิวในอเมริกามีการล็อบบี้เพื่อให้ทิศทางของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปทางนี้ดังนั้นมันพอจะอธิบายได้ว่าโอเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นสงครามตัวแทนสงครามสายลับหรืออะไรก็ตามในพื้นที่นั้นมันเกิดจากความขัดแย้งของอิสราเอลกับประเทศรอบๆเหล่านั้นนี่เองใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือโอเขาใช้ทางลับแล้วก็ทางเปิดในการทำสงคราม
หมายถึงอย่างนั้นอาจารย์น่าจะเอามาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าภาพยนตร์อีกครับอาจารย์ครับครับใช่ครับคือความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะเป็นความขัดแย้งที่เก่าแก่นับตั้งแต่ปี1979ครับหลังการปฏิวัติอิหร่านนะครับคือก่อนหน้าการปฏิวัติอิหร่านเนี่ยคุณว่าน่าสนใจมากก็คือว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นพันธมิตรและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากเพราะว่าเป็นอเมริกาด้วยกันทั้งคู่กับยุคพระเจ้าชาถูกไหมฮะใช่ครับเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาด้วยกันทั้งคู่จนกระทั่งในโลกมุสลิมเนี่ยครับเขาก็มองว่าอิหร่านคือพันธมิตรคือเพื่อนสนิทของอิสราเอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโลกมุสลิมก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ทั้งที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับในปี1979พอเกิดการปฏิวัติอิหร่านเนี่ยนะฮะทางอิหร่านชี้หน้าไปที่สหรัฐอเมริกาเลยว่าเป็นเกรดซาตานเป็นซาตานตัวใหญ่นะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยคือซาตานตัวเล็กนะครับซาตานตัวใหญ่ซาตานตัวเล็กแล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นสงครามความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้คืออิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยตลอดมาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันขยายใหญ่อาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราคือไปทำสงครามกันในเลบานอนอย่างเงี้ยโอ้โหยาวนานเลยเกือบ20ปีอ่ะกว่าที่อิสราเอลจะถอนตัวออกมาครับนะเป็นการทำสงครามผ่านกลุ่มฮิซบุลลอห์นะแล้วก็เดี๋ยววันหลังอิสราเอลก็เข้าไปต่อสู้กับฮิซบุลลอห์อีกในสงครามปี2006ถ้าใครจำได้นะครับแล้วก็มาสงครามกลางเมืองอีกในซีเรียเนี่ยนะฮะทางอิหร่านก็ส่งกองกำลังติดอาวุธช่วยฮิซบุลลอห์ในซีเรียนะครับแล้วก็อิสราเอลก็เข้ามาถล่มโจมตีทางอากาศในซีเรียอยู่บ่อยมากเลยเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยววันหลังต้องถามอาจารย์สราวุธแล้วทำเป็นอินโฟกราฟิกเดี๋ยวผมจะไปเรียนพบอาจารย์ตัวเป็นๆแล้วเรานั่งทำผมขอนั่งทำอินโฟกราฟิก1รูปเพื่อให้เห็นคือแน่นอนว่ารูปเดียวเนี่ยมันคงรูปใหญ่เท่าโต๊ะนะฮะเพราะว่ามันยาวนานมากแต่ขณะเดียวกันพอปีที่มีการปฏิวัติอิหร่านแล้วอายาตุลลอฮ์โคไมนีเนี่ย เปลี่ยนรัฐเป็นรัฐอิสลามมันมีเรื่องความเป็นชีอะกับซุนีแล้วมันทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันก็ลามออกไปหลายชั้นคือมันมีชั้นของอิสลามด้วยกันอยู่ด้วยถูกไหมอาจารย์ฮะคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งเราก็ทราบว่าทำให้ซาอุดีอาระเบียก็เลยไม่ไว้วางใจอิหร่านด้วยเพราะความที่มีนิกายต่างกันโอ้มันหลายชั้นเหลือเกินอาจารย์ทีนี้พอกลับมาปัจจุบันช่องแคบฮอร์มุดที่อาจารย์แตะไปเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อฮะคือขณะนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเราเห็นสัญญาณแล้วว่าอิสราเอลจะไม่ได้ตอบโต้เอาคืนในลักษณะที่อิหร่านโจมตีอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะตอบโต้ผมคิดว่าก็คงจะใช้พ็อกซี่ใช้สงครามลับอย่างที่อิสราเอลเคยจะทำต่ออิหร่านมาตลอดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสงครามมันก็ยังไม่ขยายออกไปในลักษณะที่เป็น direct war ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นแล้วก็อิหร่านเกิดความเสียหายอย่างหนักเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งแรกที่อิหร่านจะทำก็คือการปิดช่องแคบเฮอร์มุชนะเพื่อที่จะกดดันประชาคมโลกแล้วก็พันธมิตรของอิสราเอลนะครับครับถ้าสมมติว่าอิหร่านใช้มาตรการอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกนะครับคือช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยคุณวาดเขาทราบดีว่ามันเป็นช่องแคบหลักเลยในการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะฮะไปสู่ตลาดโลกถ้าตรงนั้นเนี่ยปิดเนี่ยโอ้โหราคาน้ำมันเลยไม่ต้องห่วงเลยครับมันจะตีบตัวสูงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็นอกจากเฮอร์มุชแล้วเนี่ยอิหร่านยังมีพันธมิตรอย่างกลุ่มฮูซี่ซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงปิดตรงนั้นได้อีกต้องแคบบัฟอันมันเดฟได้ด้วยฮะบัฟอันมันเดฟครับซึ่งนั่นเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือจุดได้เปรียบของอิหร่านที่ผมคิดว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาต้องคิดหน้าคิดหลังคือวันนี้เนี่ยคุณวาดครับการที่
จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งสัญญาณเนี่ยอิสราเอลจะไม่ทำใช่นะแต่ถ้าสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเนี่ยอิสราเอลจะจัดการทันทีเพราะว่ารู้ว่าถ้าจัดการเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมาแบ็กอัพทันทีใช่ใช่ใช่แต่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังสบายใจได้อยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในกาซาเนี่ยมันยังไม่นิ่งคือจุดศูนย์รวมทั้งหมดที่มันเป็นความขัดแย้งในรอบนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือวิกฤตในดินแดนฉนวนกาซาครับถ้าหากว่ากาซายังไม่หยุดเนี่ยโอกาสที่สงครามมันจะขยายตัวออกไปโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยตรงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับครับอาจารย์ครับดังนั้นคือในกาซาอย่างนั้นเรากลับไปที่ตัวต้นเรื่องในรอบนี้คือที่กาซาจนวันนี้ที่กาซาอาจารย์มองว่ามันยังไงคือแน่นอนเรามองว่าตอนที่มีเดือนรอมฎอนจนตอนนี้รอมฎอนผ่านไปแล้วแล้วก็ตอนนี้แน่นอนชาวมุสลิมเขาก็ออกมาฉลองกันแล้วอาจารย์ครับแต่ว่าในกาซาเองก็ถึงจะยังไม่ได้ตีเข้าไปในลาฟาอย่างที่คาดว่ามันต้องโหตีกันจนเละแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังฮึ่มอยู่ตรงนั้นอาจารย์มองว่ากาซายังไงต่อครับอาจารย์คือกระแสข่าวในโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะครับมันออกมาในลักษณะที่ฮามาสยังไม่พ่ายแพ้ในดินแดนฉนวนกาซาแล้วยังสามารถที่จะตอบโต้อิสราเอลได้ครับอิสลามิกจิฮาดเพิ่งยิงจรวดเข้าไปในประเทศอิสราเอลนะครับคือถึงแม้ว่าจะถูกสกัดแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันยังไม่แพ้นะแล้วมันยังคงต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก6เดือนของวิกฤตฉนวนกาซาเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าอิสราเอลไม่สามารถที่จะชนะกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้เป็นกองกำลังเล็กๆเหล่านี้ได้นะครับวันนี้มีการต่อรองกันอยู่ในเวทีเจรจาที่มีกาตาร์กับอียิปต์เป็นตัวกลางเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในช่วงที่ฮามาสเนี่ยได้ส่งข้อเสนอของตัวเองไปให้กับทางอิสราเอลนะในลักษณะที่ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้เริ่มเห็นร่วมกันละนะว่าจะต้องยุติสงครามนะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการเจรจาเนี่ยมันจะยอมรับกันได้ไหมล่าสุดเนี่ยฮามาสก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าหากว่าต้องการที่จะรับประกันว่าสงครามอันนี้เนี่ยจะไม่ดำเนินต่อไปมันต้องหยุดตรงแค่นี้เนี่ยอิสราเอลต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโอ้นะอันคือผมกำลังจะบอกว่าอิสราเอลกำลังพ่ายแพ้ในสงครามวิกฤตในดินแดนฉนวนกาซาเขาถึงเบี่ยงเบนประเด็นไปที่สถานทูตสถานกงสุลของอิหร่านในดามัสกัสนะครับแล้วประการที่สองเนี่ยก็คือการเจรจาต่อรองขณะนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสกดดันนาธานยาฮูในการเมืองภายในอิสราเอลเองก็มีสูงมากแต่วันนี้ก็เลยเราก็เลยต้องติดตามทั้งเรื่องของการเจรจาต่อรองกันนะครับทั้งเรื่องของวิกฤตสงครามที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซาและก็บริเวณรอบๆหมายถึงว่าคือวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังวิกฤตกาซาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮูซี่ในเยเมนซีเรียอิรักนะฮะอิหร่านกับอิสราเอลนะแต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดถ้าหากว่านาธานยาฮูไม่ต้องการที่จะทำให้สงครามมันหยุดขณะนี้เนี่ยก็คือสมรภูมิทางตอนเหนือของประเทศก็คือซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้จะรุนแรงมากที่สุดก็คือระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์ครับนะครับโอ้อาจารย์ครับดังนั้นเรื่องนี้ยังไปต่อแต่ว่าแน่นอนว่าต้องดูการเมืองอเมริกาประกอบไปด้วยถูกไหมอาจารย์เพราะทีท่าของผู้นำอเมริกามันคือทีท่าที่มันจะต้องสอดคล้องไปกับการเลือกตั้งในประเทศด้วยคุณผู้ฟังการเมืองโลกมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศพอสมควรแต่เราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวค่อยๆเรามีอาจารย์จราวุธและก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันดูสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็แน่นอนมันมีผลกับพวกเราแน่ๆนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand